เมียหลวงไม่ทนผัวแอบไปมีชู้กับไรเดอร์สาวแถมถูกเมียน้อยข่มมีเซ็กกันไม่พักสำนักข่าวต่างประเทศมีการนำเสนอเรื่องราวของคดีชู้สาวในไทเปไต้หวันกรณีที่เมียหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสามีและเมียน้อยหลังที่ทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนานกว่า1ปีและเมียน้อยยิ่งเหิมเกริมถึงขั้นยุยงให้ฝ่ายชายหย่ากับเมียหลวงและยังยั่วยุอยู่ด้วยการอวดประสบการณ์เซ็กระหว่างตัวเองกับฝ่ายชายอีกด้วยเมียหลวงเปิดเผยต่อหน้าศาลว่าเธอแต่งงานกับสามีแสบรายนี้ตั้งแต่ปี2005หรือกว่า17ปีแล้วและมีลูกชายด้วยกัน1คนโดยสามีของเธอนั้นทำงานในบริษัท Delivery อาหารก่อนที่เธอจะจับได้ว่าเขาแอบเป็นชู้กับไรเดอร์สาวในบริษัทเดียวกันเมียน้อยซึ่งเป็นไรเดอร์สาวได้มีการโอ้อวดในกลุ่มเพื่อนว่าทั้งคู่แอบแซบกันมาอย่างลับๆแต่ฝ่ายชายก็หลงเธอมากและต้องการมีเซ็กกับเธอทุกๆ2วันวันไหนที่อยู่ด้วยกันเขาจะไม่ยอมให้เธอลุกออกจากเตียงเลยทั้งวันและยังบอกอีกด้วยว่าการที่ได้มีเซ็กกับเธอมันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมียหลวงรู้ความจริงว่าทั้งคู่แอบเป็นชู้กันราว1ปีและพฤติกรรมของสามีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหินห่างและเย็นชากับเธอเป็นเพราะเมียน้อยได้ยุยงให้สามีหย่ากับเธอนั่นเองเมียหลวงจึงได้มีการฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายกว่า1ล้านหยวนแต่หลังศาลพิจารณาคดีแล้วนั้นได้มีการตัดสินให้ฝ่ายชายชดใช้ค่าเสียหายให้ภรรยาเป็นเงิน 100,000 หยวนส่วนเมียน้อยต้องชดใช้ให้อีก 150,000 หยวนแต่ทั้งคู่ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์โทษได้